ความเดิมตอนที่แล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วน้อยขอตุกไปวางของในนั้นก่อนได้ไหมอุตส่าห์เอาของค้ามันตั้งเยอะแยะเพิ่งกัดตุ๊กตาตายแล้วเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมแพเอ้ยกลับมารอบนี้โลกเก่าลบไปเถอะเริ่มใหม่กันดีกว่านะผมเนี่ยก็โอเคเอานะครับสวัสดีผมกลาพัวผมนิวส์ฮูมเกมรับกันอีกเช่นเคยนะผมรอบนี้ก็จะมาทำการเริ่มโรคใหม่กันนะผมว่าผมจะทำการเล่นใหม่เลยแล้วก็พยายามกบโกช่วงแรกให้ได้ดีกว่านี้แล้วกันนะผมแล้วดูว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนกับโลกที่2ของผมนี้นะครับผมโอเคเริ่มต้นมาใหม่ก็อยู่กลางท่ามกลางทะเลที่ว่างเปล่าแล้วนี่ขยะอยู่นะขยะฮัลโหลขยะครับไม่มีขยะสักอันนึงเลยเหรอโอเคนั่นแหละก็เดี๋ยวเราจะล่องแพเราไปแล้วก็ต่อเติมแพไปหลักแล้วก็หากล่องหาน้ำเหมือนเดิมนะผมก็เหมือนเดิมนะผมเริ่มในการเก็บข้าวของท่าสุดที่ทำได้นะผมทั้งเศษไม้แล้วก็ต้นไม้ใบหญ้าพืชพันธุ์พลาสติกเป็นหลักนะผมพลาสติกสำคัญมากเลยในการเอาทำน้ำต้มน้ำสุกเลยก็ว่าไปนะผมตรงนี้มีถังด้วยถึงบอกว่าถังดูไกลไกลน่าจะไม่ถึงมันเนี่ยอึ๊บสุดสิโอเคไม่ถึงวายไปก็ได้สลามมาปะวะไม่รู้แหละดูวายไปก่อนแล้วกันนะกัดก็ไม่เป็นไรได้อยู่แหละเพื่อคอมโดเพื่อการโดให้ได้อาหารนี่ได้อาหารแล้วฉลามเห็นไหมฉลามวันนี้ใจดีนะผมไม่กัดเราด้วยให้โอกาสเราในการแก้ตัวเรื่อยๆนะผมโอเคพลาสติกมาเอาไว้ก่อนดีอะเราควรทำค้อนก่อนหรือเปล่าหรือว่าทำน้ำก่อนหรือทำ อะไรก่อนดีโอเคตอนนี้คิดว่าผมว่าจะทำค้อนเลยดีกว่าผมว่านะคอนเพราะว่าจะได้เผื่อต่อเติมไหมจะได้มีแพใหญ่ๆยาวๆให้เราสมัยจะสมมติว่าจะเก็บของหรือว่าจะโดดแล้วก็กลับมาที่เรือที่แพใหม่เนี่ยก็สมัยจะมีระยะในการให้เราเลือกอยู่ตำแหน่งมากขึ้นแล้วก็ตอนที่เราอยู่บนเกาะอะไรเงี้ยสมมติว่าเราอยู่บนเกาะแล้วปล่อยแพไปแรกๆอะไรเงี้ยก็สมัยจะกลับมาบนแพได้ง่ายขึ้นบนมันยาวอย่างนี้นะผมโอเคฉลามมาแล้วโอ้กัสกลางลำนะเข้ามาได้ไงเนี่ยกลับไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อเติมเพิ่มได้ต่อเลยกันนะโอเคเสียไม้บ้างไม่เป็นไรแรกถือว่าเราเอาเว็บสลับให้มีช่องในการเผื่อวางของเยอะนะผมโอเคถึงเกาะแล้วเดี๋ยวเราดูเกาะได้เวลาโดของอีกรอบนึงนะผมโอเคมาขึ้นเกาะกันดีกว่าโอเคหาของด่วนๆเลยดอกไม้ต้นใบใบหญ้าดอกไม้แล้วก็ว่าไปนะทำอะไรได้บ้างเนี่ยน่าจะย้อมสีบ้างหลักคือย้อมสี ไม่รู้กินได้ไหมนะพวกเนี้ยจะมีกินได้บ้างแหละอาหารบ้างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมโอเคแต่ว่าแปลงใต้จะมีของนะแต่ว่าตอนนี้ไม่น่าเหมาะในการดำน้ำไปเอาของพอแล้วพอแล้วโอเคผมขอทำงี้นะทำนี่เพิ่มก่อนตรงกลางจะได้แบบมีที่ทำของตรงกลางอันนี้แพเราเริ่มกว้างอันนี้ก็มีเกาะให้เราดึงดูดให้เราไปด้วยนะแล้วก็มีเรืออีกอันนึงซึ่งก็ไม่ได้ไปทางเรืออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดไปเรือก็คิดว่าของน่าจะใช้งานเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ต้องการน้ำมากกว่าผมว่าผมก็ทำนี่เนี่ยทำตัวอันนี้แล้วก็นี่นะผมโอเคตั้งโครงการนะผมเพื่อที่จะทำน้ำต้มสุกโอเคเกาะอยู่ใกล้ๆอยู่นะแต่ว่าทำพายไม่น่าได้ปะพลาสติกไม่พอเชือกไม่พอเชือกคับได้แต่ว่าไม่น่าไหวอันนี้ก็ไม่น่าถึงอีกฉลามโอ้ยช่างเถอะโอเคกลับน่าจะได้สักล็อกสองล็อกเหมือนเดิมนะผมโดมา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 เดี๋ยวเก็บของก่อนแล้วกันนะผมยังไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวค่อยดูทีหลังทีเดียวว่าอะไรที่เราได้เยอะๆแล้วค่อยมานั่งไล่คราฟเพิ่มเติมกันเริ่มได้พวกอาหารเยอะแล้วเดี๋ยวก็ทำไอ้นั่นต่อเตาเผาเตาทำอาหารต่อนะผมอันนั้นถึงปะเนี่ยไม่น่าถึงใช่ปะหรือต่อดีต่อแผ่นไม้อีก2อันแล้วก็เนี่ยเผื่อถึงนี่ไงต่อแผ่นไม้ต่อไปโอเคเพื่อเนี่ยเพื่ออันนี้เลยนะอึ๊บต้องถึงไอ้บ้าเอ้ยอุตส่าห์ต่อแผ่นไม้มาตรงนี้โอเคได้เวลาทำตัวเตาย่างนะผมเตาย่างมาได้เวลาทำอาหารกันแล้วนะผมโอเคเดี๋ยวเขาเก็บเศษไม้แป๊บนึงนะผมเศษไม้พลาสติกพวกเนี้ยที่ล่องลอยมาตามแถวๆลำเรือเราที่เขาเก็บได้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยวางโอเคได้ละวางนะผมวางเตาข้างๆเลยจะได้ตรงจุดนี้น่าจะห่างกับจุดที่ตัวฉลามกินได้นะผมโอเคอันนี้ถังเต็มเลยโอ้ถัง3ถังเรียงกันเลยเก็บไปหมดนะผมเดินเก็บไม่ต้องไปใช้ตะขอเก็บนะผมก็ทำให้เดินสมัยเดินเก็บได้นะผมโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเปิดตะขอเปล่าๆเดี๋ยวก็มีอาหารกินแล้วตอนนี้ของในตัวเราก็มีพวกเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวทำกล่องเพิ่มกล่องนี้โอเคทำได้แล้วพลาสติก8เลยเหรอเก็บไว้ก่อนไหมกลัวมันหมดอะตอนเนี้ยเผื่อฉุกเฉินทำอย่างอื่นนะผมแต่วันนี้โอเคไม่ฝนตกในประเด็นคือรอบวันแรกที่เราเนี่ยฝนตกแบบโคตรมหาศาลแบบดุดันมากแบบอะไรวะเนี่ยวันแรกของชีวิตของเราฝนตกพายุเข้าโครงเครงทุกอย่างอะเป็นจริงมากมากวันนี้คือแบบคนละเรื่องเลยบรรยากาศดีนะผมรอบที่แล้วแปลกมากเลยเจอแต่บูปินโดนลวนรอบนี้ไม่เจอเลยคืออะไรวะโดนหลอกนะแปลกๆอะรอบที่แบบก่อนที่แบบตายรอบนึงแล้วก็
เจอบูปิ้นอย่างเดียวนี่คือแบบงงมากแล้วลากกล่องก็ตอนนี้ก็ลากกล่องเยอะนะกล่องพวกนี้ถังพวกนี้ก็ลากเยอะมากแต่พอลากแล้วไม่เจอบูปิ้นเลยน้ำทะเลใส่ไปเหมือนเดิมโอเคเริ่มทำกล่องนี่ก็ผมว่าเพราะว่าจะได้เก็บของที่มันไม่ใช้งานบ้างนะผมนี่ของมันเยอะต้องระบายที่ให้มีรู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็จะได้ไม่ต้องห่วงเรื่องการตายแล้วเสียของเปล่าเสียของฟรีนะผมโอเควางตรงนี้นี่แหละเป๊ะโอเคดอกมงดอกไม้พวกนี้คงใช้ทีหลังอะตอนที่ปลูกพืชแม่ก็ตอนที่จะทำคับของใครมาดูทีนึงว่ามีอะไรบ้างเต็มหรอเต็มไว้ไวเห็นปะนั่นแหละโอเคกล่องก็ถือว่าดีจะได้แบบถ้าเกิดเราตัดสินถึงตายก็เดี๋ยวเอาของขนมขันอย่างเช่นพวกค้อนพวกเนี้ยเก็บเข้าไปในตัวในกล่องนะผมใบเรืออันนี้ใบเรือเซลนูดอินเดอร์ไรโอ้โหใช้เยอะมากเลยวะเอาพายกันเนี่ยพายก่อนแล้วก็ตัวโอ้ยโอเคจะทำนี้พอดีเลยทำไม่ทันเดี๋ยวนะเชือกไม่ทันเชือกไม่ทันผมมันกัดไปนะผมไม่ไรช่วงนี้ให้มันกัดไปก่อนที่จะแก้แค้นในอนาคตก็ว่าไปโถมันไม่ถึงวะเนี่ยอึ๊บโอเคใครวางแผ่นไม้วางต้มสุกไปเรื่อยๆนะน้ำยังไม่ต้องใช้ก็ได้น้ำคือเรากินแรกพอกินล้วนๆแล้วมันก็ขึ้นไวมันก็ได้ของฟรีได้ไม่ต้องห่วงเรื่องปริมาณของหายนะผมหรือหมดอะไรเงี้ยสบายใจโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเก็บเกี่ยวในวันนี้นะผมให้พังก่อนได้เนี่ยตัวตะขอพังเดี๋ยวค่อยทำตะขอใหม่ปั๊บแล้วเดี๋ยวดูว่าทำอะไรได้บ้างเพิ่มเติมจากที่ตะขอพังนะผมเช็คปริมาณด้วยว่าหลังจากที่เราเคลียร์รอบนี้ไปแล้วแล้วมันเหลืออะไรที่ควรทำบ้างละกันถ้าเกิดทำเป็นเบ็ดตกปลาใช้เชือกโอเคใช้เชือก7ใช่ไหมก็น่าสนใจนะเบ็ดตกปลาได้ก็คือจะได้อาหารเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ทำเบ็ดตกปลาแล้วก็อุ้ยมาแล้วไฟใช้ปลาสนามนี้ต้องเรียนรู้บ้างนะว่าไม่ควรจะยุ่งกับเราขวานนี่ไม่เคยลองนะไม่รู้ว่าทำยังไงเพิ่มเติมได้บ้างหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรากินข้าวแล้วเริ่มหิวข้าวโอเควางของให้หมดเรียบร้อยกินสิโอเคพอได้อยู่อันนี้น่าจะขึ้นเกาะได้ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวผมนี่ไงพายไปใกล้ๆกันนะพายใกล้ๆกันโอเคจะได้มีระยะในการเผื่อตอนที่เราจะว่ายน้ำไปหาเรือเราตอนที่นั่นน่ะเรียบร้อยแล้วจะการกลับมาได้นะผมอ่ะถือขวานไว้ตัดไม้ได้ใช่ไหมตัดไม้ได้โอเคตัดไม้โอเคได้แมงโก้โอ้นี่ไงโอ้แมงโก้เต็มเลยโอ้โอเคเอาเดี๋ยวนะที่เต็มเหรอชิบหายแล้วที่เต็มล้วนๆเลยอ่ะชิบหายแล้วไม่ทันโอเคว่ายเถอะว่ายไปก่อนเดี๋ยวฉลามกันด้วยเอาวะอู้สู้อู้ไปอย่ามานะดูแทงนะดูแทงนะแทงจริงๆนะอย่านะไอ้ฉลามมาแทงแข่งสู้โถ่ไอ้เทนว่ายไปยังได้2ครั้งแหละ3ครั้งล้วนๆเลยมา3ครั้งที่เรารอดไปได้จากฉลามนะผมอย่าคิดจะมาสู้กับเราเพราะเราคือนักล่าฉลามนักเก็บขยะทะเลลึกนะผมโอเคเรียบร้อยรอดแล้วจัดของนะทำไมจัดของใหม่อีกรอบนึงคือที่มันเต็มนี่ออกปะแล้วของมันก็ใส่ได้ป่าวโอเคใส่ได้นะของซ้ำใส่ได้อยู่ต้องการกล่องอีกหลายกล่องคงมากนะกล่องแค่นี้ไม่พอสุดคือมีขยะ2กล่องแล้วเนี่ยโอเคสร้างนี้เพิ่มไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวนะวางกล่องก่อนโอเคป่ะ2กล่องเรียงกันกล่องนี้ขอเป็นบูปินแล้วก็เม็ดพันธุ์พวกนี้ที่ไม่ใช้กล่องเนี้ยที่เหลือก็อยู่ในมือเราได้อ่ะเดี๋ยวใครดูต่อเดี๋ยวต้องทำอาหารแล้วก็เมื่อกี้ไม่ได้อาหารเพิ่มไหมได้แมงโก้ซีดอ่ะคือเมื่อกี้ที่ตัดไม้ได้แมงโก้ซีดมาต้องปลูกเมล็ดพันธุ์ต้องปลูกพืชใช่ไหมโอเคเดี๋ยวปลูกพืชต่อนะผมเอาแก้วน้ำมาแก้วน้ำตรงนี้โอเคแก้วน้ำอันนี้ต้มก่อนนะโอเคฟิลเฟสโอเคดื่มก่อนแล้วก็ตักน้ำใหม่เทไปใส่เพื่อโอเคทำต่อจะกินขนมปังก่อนนะจะได้เคลียร์ที่นะผมวันได้เวลาเป็ดตกปลาแล้วผมว่านะตอนนี้ต้องเป็ดตกปลาแล้วไม่งั้นอาหารจะเริ่มหมดแล้วก็ทำเป็ดตกปลาไปโอเคขาดเชือกหนึ่งทำเพิ่มได้เชือกเหลือเฟืออะไรเนี่ยโอเคกดอันนี้ทำเป็ดตกปลาเรียบร้อยโอเคได้เวลาตกปลากันแล้วนะครับผมมาตกปลาดีกว่าอึ๊บความเป็ดไปแล้วตกปลาไงวะต้องรอให้มันขึ้นบางอย่างไหมตกฉลามมาดิกินเป็ดเลยกินเหยื่อเลยเหยื่อมันคือแหละเป็นรูปปลาเหรอโอเคได้แล้วได้อะไรวะได้เราเนี่ยเราทีลาเปียได้ปลาแล้วน่ารักน่ากินมากเลยวางโอเคเริ่มได้หาเทียบเป็นเนื้อแล้วนะผมก็คือใช้เป็นตุ๊กตาคว้างไปแล้วขึ้นหมอคลิกเมาส์ซ้ายก็คือกดเมาส์ซ้ายง่ายๆเข้าใจง่ายนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมโอเคได้บุกปินเพิ่มอีกแล้วโอเคนี่ไงอ๋อไม่เสร็จหรอต้องการปลาทอดเยอะเหรอวะปลาต้องทอดเยอะเหรออะไรวะต้องทอดสองครั้งนะผมมาแผ่นเดียวไม่พอโอเคเนี่ยได้ละคุกทีละเปียนะผมทำปลาได้แล้วตัวนี้ก็ทีละเปียเช่นกันโอเคงั้นเราทำไปก่อนแล้วกันนะผมตอนนี้ยังไม่หิวมากก็น่าจะพอ
ุมอาหารเราได้อย่างนี้ผมน่าจะโอเคขึ้นมาพอสมควรเลยจะเข้าให้แล้ว เดี๋ยวทำใช่ใบเรือก่อนนะใบเรือก่อนนี้จะทำโต๊ะข้าวดีกว่าผมว่านะเพราะว่าใบเรือน่าจะได้คุมทิศทางลมได้ดีกว่าหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจเรื่องทิศทางลมเท่าไหร่นะแต่ถ้าที่อ่านคือน่าจะพอมันเปลี่ยนทิศทางใบเรือน่าจะส่งแรงลมไปได้ต่างทิศทางกันอะไรเงี้ยทำนองนั้นอ่ะหินทำอะไรได้เนี่ยหินเหรอหินน่าจะเป็นพวกนี้อ๋อเนี่ยตัวหยุดอ๋อจะจอดได้นะผมจอดได้ในตัวนี้โอเคน่าสนใจนะหินเริ่มมีเยอะด้วยน่าจะทำได้นะตอนนี้เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกทำไปเลยก่อนดีกว่าจะได้คุมทิศทางลมได้นะผมตอนนี้ทำได้เลยปะโอเคเหลือเฟือมาลองดูกันใบเรือโอเคปลามาเนี่ยทำอาหารต่อโอ้นี่ไงใบเรือเจอแล้วเดี๋ยวเขาทำนี่ก่อนนะมันฝรั่งทอดก่อนนะผมย่างๆไปแล้วทอดย่างๆว่าไปอะไรก็ว่าไปโอเคใบเรือทำไงนะมันไว้สำหรับเนี่ยนูดยูอินเดอะไรเดเรคชั่นที่ทางที่เราต้องการนะผมในการรากไว้ตรงกลางเรือแหละนี่กลางเรือไงเนี่ยโอเคนี้แล้วกันโอเคจะมีนี่ไงมีใบเรือได้จมน้ำปฏิฉลามใจเย็นนะอย่าเพิ่งรีบกลับเลยสิเมื่อเราจะไปทางเมื่อกี้มีนั่นนะเรือมันเปิดโอเคเปิดไปเรือแล้วก็หมุนนี่ไงหมุนจุดหมุนแล้วก็ออกลากนี่ไงโอเคเมื่อเราจะลากทางนี้ไปถูกปะถ้าเกิดทางนี้คือทางที่จะไปหาจุดที่นี่ไงโอ้เฮ้ยดีว่ะนี่มันไปตามลมโอ้โหไม่ใช่ไปตามน้ำนะไปตามลมแทนนะผมนี่ไงไปหาจุดที่เรืออยู่ได้เฮ้ยใบเรือนี่คือดีมากอ่ะดีงามเลยโอเคแล้วเป็นรูปร่างนะผมมีใบเรือมีทำอาหารทำน้ำมีกล่องใส่เก็บของนะผมแล้วก็มีอาวุธมีค้อนต่อเติมเรือเพิ่มเติมได้ตอนนี้ก็โอ้เหลือเฟือเลยเอาเพิ่มเรือผมมาจะได้ปลอดภัยมากขึ้นในการล้อมรอบใบเรือเรานะผมโอเคสุดกว้างแล้วเริ่มมีที่เดินกว้างใหญ่มากขึ้นแล้วโอเคตอนนี้ก็ตกปลาเราก็ได้จะได้อาหารเพิ่มนะผมรอเรือค่อยๆเล่นไปใกล้เรืออีกอันนึงนะผมที่อยู่บนหน้าน้ำโอเคได้ปลาเฮอริ่งของทำอาหารเพิ่มมาและเปลี่ยนการทำอาหารต่อไปเดี๋ยวเราจะหมุนต่อนะผมกด R ค้างไว้แล้วก็ปรับหมุนใบเรือใช่ไหมเดี๋ยวใจเย็นสิใจเย็นๆใจเย็นมาสู้หรอฉลามก็ฉลามเถอะกี่ครั้งที่เราจัดการจิ้มเธอเธอยังคงพยายามต่อไปนะผมเราให้เหยื่อกินเบ็ดแล้วเดี๋ยวลองกินปลาด้วยเราทอดปลาดูนะว่าจะเพิ่มเลือดเยอะกว่าหนุ่มปังกับไอ้บีดหรือเปล่านะผมน่าจะเยอะกว่าแหละโอเคได้แล้วอีกตัวนึงปลาแคทฟิชโอเควางแผ่นไม้เพิ่มเนี่ยอันนี้นะคุกทีละเปียนะผม Fit is part of any healthy diet นะผมกินอาหารแล้วคุณภาพดีร่างกายแข็งแรงนะผมกินไปเลยโอเคเนี่ยเพิ่มเยอะกว่าพอสมควรนะผมโอเคกิน2ตัวเลยอิ่มๆแน่นอนนะผมอิ่มๆแน่นอนกินน้ำด้วยโอเคตอนนี้เหมือนกับจะเย็นนะฉลามจ๋าเราอยู่ในเค้าเรียกว่าไงอยู่ในโลกทั่วไปนะผมกินอาหารก็อิ่มท้องถึงก็ทีเนี่ยคือมันรู้สึกว่าเนื่องจากลมมันแรงเท่ากันไงพอไอ้ตัวนั้นไปก็แบบไปด้วยกันพร้อมกันความเร็วเท่ากันนะผมคือไม่เจอกันทีตรงนี้มีขยะได้หรอขยะไปไหนเนี่ยขยะหายหมดเลย What the hell แก้มาไหนพอเรามาหาเรือว่าขยะไม่มีเลยไม่มีเหลือเลย คืออะไรเหมือนกับว่าทิศทางที่ขยะอยู่นั่นไงอยู่ฝั่งนั้นนะผมหมดเลยฝั่งนี้ไม่มีขยะเลยครับผมเหมือนแก้เราว่าถ้าเกิดมาหาเรือนะแล้วจะหาขยะพวกไปไม่ได้นะผมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าวะโอเคเพอร์ลิงทำอาหารเรียบร้อยแล้วอ่ะเผาต่อไปคือไม่เจอเลยเมื่อกี้โอ้ใจเย็นอย่าจมฉลามมาแล้วหายแล้วฉลามมาเฮ้ยเดี๋ยวมันหนึ่งลงไปเรือมันไปไวไปด้วยเกือบตายเกือบตายกันโอเคโอเคโอเคจะเย็นเย็นเย็นโอเคเราไปตรงที่มีถังนะมีถังดีกว่าโอเคคุมใบเรือคุมใบเรือไปนี่ก็เท่ดีนะผมว่าคุมทิศทางได้ดีมากเลยโอเคเอ๊บมันนี่มันจะเร็วมากเลยจะคุมบางทีเร็วไปคุมไม่อยู่นะผมไม่ควรกลางนานไปโอเคทิศทางรู้สึกทิศทางที่พอมีขยะจะดูทิศทางในการไปหาเกาะได้ดีนะผมว่าที่ผมสังเกตดูด้วยหรือเปล่าลมไปไหนลมฮัลโหลลมมันไม่ต้านวะเนี่ยเหมือนลมมันต้านอยู่นี่บ้านเราอยู่นิ่งอ่ะเดี๋ยวใจเย็นตรงอยู่แล้วเนี่ยจมบ่อยมากเลยเนี่ยให้ตายเดี๋ยวพอลมต้านได้แต่มันเดินไม่ไปนะผมว่าโอเคงั้นก็คงต้องกับฝั่งนี้แหละไม่ได้โอเคถ้าลมไม่พัดจุดที่ต้องการมันก็ไม่ไปเช่นกันนะผมนั่นแหละลมไม่ได้ช่วยเต็มที่ 100% นะโอเคแต่ก็ถือว่าคุมทิศทางพอได้มากขึ้นดีขึ้นแหละนะผมโอเคพอเรียนรู้เพิ่มเติมเยอะแล้วปังกี่ไปก็ได้ปังเพิ่มน้อยมากอ่ะทำอาหารก็จะเพิ่มนิดเดียวไงแบบหน่อยมากเลยโอเคเดี๋ยวคงอาจจะไปหาเกาะแล้วก็ทำสมอเรือพักก่อนแล้วกันนะผมจะได้หยุดพักเป็นแบบคล้ายๆเล่นมาร์คสวันนี้อีกวันหนึ่งเลยก็ว่าไปนะผมพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เจอเกาะไหมเนี่ยปัญหาคือเจอเกาะไหมลองทำตัวนี้นะ Toable Anchor นะผมมามันบอกว่าใช้ได้ครั้งเดียวนะผมถ้าเกิดทำก็คือถ้าเกิดเราลากสมอปั๊มก็คือจบนะผมใช้ไม่ได้เลยเพราะงั้นเราต้องคิดดีๆด้วยก่อนที่ลากสมอหรือไม่ก็เลือกจุดที่จะพักผ่อนอย่างนี้นะผม
คือเราทำสมองเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจก่อนว่าก่อนที่เราจะไปเนี่ยมีอะไรให้ความเยอะนะเช่นตัดไม้เยอะๆอะไรเงี้ยต้นไม้ต้องเยอะถูกพอปลูกเยอะๆอะไรเงี้ยนะผมจะได้คุ้มในการใช้ตัวสมองเพราะมันใช้หินทั้ง4ก้อนนะโอเคแสงสว่างมาแล้วโอ้มาแล้วฉันหลงฉันหลามอะไรนักหนาเนี่ยจิ้มไปมันจะตายได้ไหมเนี่ยแต่การแค่จิ้มเนี่ยไม่น่าตายวะเนี่ยมันดูบอบบางเหลือเกินโอ้ยโอเคตอนนี้ก็จะไปเร็วหน่อยเพราะว่าเขาเร็วลมมันเร็วมากลมมันแรงลมมันแรงพลาสติกก็โหเยอะเลยอ่ะมีพลาสติกมีต้องท้าผมว่าโต๊ะครับก็ได้ผมว่าจะได้ไปเคลียร์ที่ด้วยแล้วก็จะได้ดูว่ามันมีอะไรน่าสนใจใหม่ๆบ้างหรือเปล่านะผมลากไปรีเสิร์ชไปเอาปลามาตอนนี้อ่ะหันใบเรือฝั่งนั้นนะผมได้แหละผมว่าน่าจะได้โอเคเริ่มมาละก็จ้าพี่มาแล้วจ้าเกาะสูงด้วยนะข้างล่างก็มีโอเคจุดฟาร์มเยอะเลยนะผมน่าจะเป็นที่แห่งการฟาร์มที่คู่ควรสำหรับเราเพื่อความชัวร์เราจะทำการเอาตัวสมอนี้มานะผมแล้วใช้ไงวะเนี่ยสมอนอย่างนี้เหรอติดอย่างนี้โอเคแล้วก็พิกอัพต้องหาอะไรเกี่ยวแหละแล้วผมวางไปอ๋ออย่างนี้ปะโอเคลงไปข้างล่างเพื่อถ่วงน้ำหนักถูกปะวะถูกแหละโอ้ยถูกแหละโอเคก็เดี๋ยวคอยดูกันว่าเรือจะไปไหนหรือเปล่านะผมถ้าเรือไปนี่ก็ชิบหายแค่นั้นแหละง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากโอเคตัดไม้ถ้าตัดไม้แล้วจะได้ทำได้เงี้ยได้เศษไม้ด้วยนะผมได้ฟาร์มลีฟโอ้ได้โคนัทด้วยโอเคของมันเต็มอ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวครับของนะครับกล่องเพิ่มตรงนี้เพิ่มอีกกล่องนึงแล้วกันวางกล่องอันนี้ไว้ตรงนี้กล่องด้านหน้าเป็นกล่องสำหรับอะไรดีอาหารนะอาหารก่อนอาหารที่เราตกปลาได้มาแยกไว้มีดอกไม้ด้วยว่ะดอกไม้ไว้กล่องซ้ายอันนี้กล่องซ้ายอันเปิดสิให้กล่องซ้ายดอกไม้โอเคอันซ้ายดอกเดี๋ยวอีกแล้วเหรอตอนนี้กำลังอ่านอยู่กำลังจัดของอยู่ฉลามก็แบบไม่คอยท่ากินลูกยาที่ขวางหน้าถ้าเหมือนไส้เดี๋ยวจะได้พวกโคโคนัทเพิ่มเติมนะผมเนี่ยแมงโก้ซีพวกเนี้ยปลูกเพิ่มเติมได้แมงโก้ด้วยนะผมแมงโก้ด้วยคุ้มกว่าการที่แบบเราเดียวแววผลไม้ดอกไม้อย่างเดียวมันจะไม่คุ้มนะผมข้างบนมีอึ๊บไต่ได้ปะอึ๊บโอเคมีดอกไม้ด้วยสูงจังวะไต่ไงเนี่ยมีบันไดมั้ยโอ้โหสูงมากเลยนะตัวอื่นก็ไม่น่าได้ปะอื่นต้องแบบเลาะไปไอ้สกิลตัวไม่ถึงโอเคเดี๋ยวได้เฉยเลยโอเคนั่นแหละตัดต้นไม้ดอกไม้สีเหลืองโคโคนัทต้นไม้เศษไม้ใบหญ้าดอกไม้หมดโอ้อะไรเนี่ยเคมีกล่องนี้โหของเยอะมากมีหินด้วยมีอะไรมากมายนะผมที่เมื่อกี้โดได้ไม่รู้เดี๋ยวดูทีเดียวก็ได้เอ๊ะตัดไม้โอเคต้นไม้ใบหญ้าตัดไม้ไปเรื่อยๆฟาร์มก็ฟาร์มเต็มที่ฟาร์มให้หมดจนหมดแรงไปข้างหนึ่งเลยคุ้มอยู่ผมว่าฝั่งนี้โอเคแตงโมด้วยโอ้โหอิ่มแน่ๆรอบนี้อิ่มแน่ๆคุ้มอะของนี้ก็นี่คุ้มเลยตัดไม้อีกรอบนึงดอกไม้โอเคดอกไม้สีขาวเอาของเต็มมั้ยเนี่ยใช่ปะของเต็มแล้วของเต็มอีกแล้วมันต้นไม่ต้องกินกันก็ได้ผมว่ายังไม่น่าใช้ทำอาหารได้เพราะมันคือแตงโมอ่ะจะไปทำอื่นไม่น่าได้นะผมกินไปก็ได้เพิ่มคิวน้ำด้วยเพิ่มเติมโอเคกินไปหมดโหอันนี้คืออะไรนะแมงโก้กินเพิ่มโอเคอันนี้กินแล้วก็หายหิวโอเคหายหิวเยอะมากเลยเพราะอาหารนี่ดีนะผมว่ามะพร้าวทำอะไรได้บ้างวะกินได้ไหมมะพร้าวกินได้นะผมโอเคโอ้ก็เพิ่มไม่เยอะมากแต่ก็เผื่อเพิ่มอยู่นะผมโอเคตัดมาไปเรื่อยๆได้ฟาร์มซีดด้วยตรงนี้มีดอกไม้หลายดอกด้วยกันแล้วก็ดอกไม้สีดำสีเหลืองสีน้ำเงินดอกสีขาวก็มีนะผมทุกสีรวมกันเป็นหนึ่งเดียวดอกไม้มันเยอะมากอ่ะคือแบบสีไม่ต้องก็ได้ผมว่าโอเคพังแล้วเรียบร้อยตอนนี้ขวานไม่เหลือแล้วนะผมก็น่าจะพอแล้วก่อนนี้น่าจะโอ้ข้างล่างมีเหรอมันเยอะแต่มาเนี่ยรอดเลยเต็มก่อนเลยก่อนนี้แบบเยอะมากผมคุ้มที่จะฟาร์มนะผมฟาร์มคุ้มจริงๆเนี่ยโอเคใจเย็นนะเริ่มเอียงเองเลิกเอียงเองนะก่อนนะว่าฉลามไปกินตัวเดี๋ยวฟังนี้โอ้ฉลามเขาจะไม่เห็นตรงนี้วะเนี่ยเอาพังโอเคตัวหอกพังเรียบร้อยเขาจะเห็นฉลามกินวะเนี่ยมันกินแบบอยู่ในซอกหินทุกผ้าเหรอโอเคดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีขาวโอเคแล้วก็ดอกไม้สีแดงด้วยดอกไม้เยอะมากจริงนะสีดำด้วยโอเคไม่ได้พันก็มีสีฟ้ามันจะสุ่มดอกแล้วเป็นดอกไม่ได้พันดอกไม้นะผมไม่ต้องการเป็นพันธุ์อื่นมากกว่าเนี่ยกลายเป็นดอกไม้อย่างเดียวก็นั่นแหละนึกออกปะมีแต่ดอกไม้ดอกรัวผมก็สืบกระจายอยู่นะผม
โอเคเอาอันนี้มาเดี๋ยวต้มอันนี้ทำอาหารแล้วเดี๋ยวทำนี่ก็แหละแคทฟิชนะผมวางโอเคอันนี้ใหญ่เกินไปใส่ไม่ได้โอเคสุกคือปลาแคทฟิชเดี๋ยวใครกินก็ได้นะผมตัวใหญ่เกินเบลอเกินไปโอเคอันนี้แพปเปิลก็ทำให้กินแล้วก็โอเคเพิ่มนิดหน่อยนะผมทุกคือเมงโก้ดีสุดแล้วโอเคถ้าเป็นถ้าเกิดเราครับไอตัวซิมเพิลเบสนี้มันจะทำให้เรานอนข้ามคืนได้คือไปสว่างได้เลยทำให้โอกาสเรื่องอากาศน่าจะดีขึ้นในการหลบอากาศไม่ดีใช่ไหมโอ้น่าสนใจนะงั้นเราครับก็ได้ผมว่าผมครับไม่มีพอ ไม่ครับก็ได้ต้องหาสครับเพิ่มหรอเนี่ยแต่จริงผมว่าใช้ตัวนี้ก็พอแล้วนะตัวไอใบเรือเนี่ยให้ลมมันเข้าหาเกาะเฉยก็น่าจะได้ปะแต่จริงมันก็ไม่อยากเสี่ยงเท่าไหร่กลัวมันเสี่ยงแล้วมันผิดพลาดไงผมก็ไม่ค่อยชัวร์เรื่องนี้เหมือนกันหรือว่าแบบเผลอๆลมมันตีกลับแบบว่ารุนแรงอะไรเงี้ยแล้วกลายว่าเราเรียกว่าไงดีเราอาจจะจูเรือไปเลยอะไรเงี้ยหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจตรงกรณีนี้เหมือนกันก็เลยไม่กล้าเสี่ยงโอเคช่างเถอะอ้างว่าตอนนี้เราได้ไปเรือแล้วก็ทำวิธีการที่ผมว่าคือหันไปเรือหาขยะนะผมง่ายดีแล้วก็โอ้ my god มันไหลไวไวคือจริงไปเรือในกรณีที่ถ้าเกิดเราหันไปมุมที่มันต่อให้ตั้งลงก็ตามอ่ะมันก็จะอยู่นิ่งได้เพราะเห็นวันนี้ว่ามันตั้งกับน้ำอะไรเงี้ยหรือตั้งกับลมด้วยทำให้อยู่นิ่งตรงกลางได้ในกรณีที่จะจอดเกาะโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวทุ่นลอยอะไรผมว่านะก็เดี๋ยวอาจจะหยุดใช้บ้างเป็นช่วงๆนะตอนไหนที่รู้สึกว่ามันเริ่มแรงไปหรือว่าคุมทิศทางยากอะไรเงี้ยนะผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวอาจจะรอเดี๋ยวกลัวฉลาม อาจจะรอตอนที่มันเช้าขึ้นค่อยไปหรือไงไม่อยากรอเนี่ยมันรอแล้วก็รอไม่ได้มันเสียเวลาต้องอยู่ข้าวอะไรหลายอย่างมากมายนะผมตอนนี้มีสคราฟเหรอสคราฟมันต้องเอาจากในนั้นปะในถังเดียวปะเพราะว่าขยะไม่มีสคราฟใช่ไหมพวกเศษหินอะไรพวกเนี้ยพวกเศษขยะเหล็กๆอะไรพวกเนี้ยไม่มีด้วยนะผมก็ปล่อยล่องลอยไปแล้วกันนะผมระหว่างนี้ถ้าเกิดไม่มีอะไรขยะก็ตกปลารอก็ได้อันนี้เริ่มหิวหนักอาหารแล้วเมื่อกี้ตอนอยู่บนเกาะยังรู้สึกก็เกือบเต็มเลยนะพอมาแป๊บนึงแล้วมันรู้สึกเริ่มหิวเร็วๆอ่ะตักน้ำกินตักน้ำทะเลแล้วก็เทโอเคแล้วก็ดูขยะสิขยะเริ่มมาใกล้แล้วสวัสดีจ้ะปัญหาใจเยอะเลยอ่ะที่เราต้องแบบเผชิญหน้าต่อไปนะผมแต่เราก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ามาสู้ต่อไปถ้าคนเดียวไม่ไหวเดี๋ยวก็หาเพื่อนมาร่วมทีมเพิ่มหรือไม่ก็สร้างโลกใหม่ที่เป็นโลกที่เล่นกับเพื่อนเลยก็ว่าไปนะผมเน้นที่ทางแหละหลักๆคือเน้นที่ทางเน้นทางก็ไปที่ทางนะผมโอเคพลาสติกปาล์มหมุนกลับไปอึ๊บหมุนกลับหมุนแบบมั่วๆนะถ้าผิดพลาดขออภัยนะผมโอเคอึ๊บไม้พลาสติกโอเคคร่าวๆพอพลาสติกที่เหลือขยะเริ่มอยู่ไกลแล้วเดี๋ยวก็ตกปลาต่อนะผมอึ๊บมาโอเคโอ้ตรงนั้นมีถังด้วยถ้ามีถังก็อย่างนี้ได้ว่าตกปลาไปพร้อมกับหันไปเรือไปตกปลาหันไปเรือเก็บขยะโคตรโคตรมีแบบหน้าที่เยอะมากอะเราอะหน้าที่เยอะเยอะโอเคอันนี้กันนะเป็นตรงไหนลมไปลมพัดไปเร็วๆลมไม่พัดว่ะลมมันต้านๆอยู่นิดนึงรู้สึกพัดช้าเหลือเกินมีอยู่7อันโอเคเดี๋ยวจะเย็นสิกำลังคาบของอยู่ให้ซุ้มให้เสียงก็มากัดทำลายเรือเราแบบเต็มที่เลยนั่นนายเนี่ยเอาเป็นไงวะทางจะเย็นอึ๊บอึ๊บฝั่งนี้อึ๊บฝั่งนี้อึ๊บฝั่งนี้ไปดิโอเคนั่นแหละทางเลยทางแล้วเลยถังแล้วพวกเพื่อนยากอึ๊บมาฝั่งนี้อึ๊บโอเคอ่ะอันนี้เกี่ยวได้อยู่มั้งอึ๊บฉลามสองก้อนเหรอใจเย็นนะอย่านะเมื่อกี้รอบนึงไปแล้วอย่าเพิ่งเบิ้ลสองนะเกสครับเพิ่มอีกหน่อยนึงดีมากกินไปงำ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 โอเคเพิ่มเยอะอยู่พอได้อยู่พอได้อยู่ตกปลาต้องตกเพิ่มเยอะเลย ไม่พอจริงๆเนี่ยหน้าที่เดียวคนเดียวลุยเดียวก็ยากเหมือนกันนะทรัพยากรมันก็ไม่แบ่งใครก็ดีแหละแต่ว่าเรื่องเวลาการจัดบริหารอาหารอะไรพวกเนี้ยยากจังเลยโอเคมาแล้วอีกตัวนึงอู้ฮะลัคกี้แคทแมวนางกวักวัดเดลเอ๊ะได้เอาปลาไปเจ้าแม่เอาโอ้มีเยี่ยมด้วยเยี่ยมก็ได้ครับเยี่ยมก็ได้ครับคือได้แมวนางกวักมาช่วยปลอบลมใจเราก็มีตัวอื่นอยู่ในเรือวันนี้ด้วยนะผมกวักเรียกกวักเรียกของดีเนี่ยเขาเรียกอะไรเรียกโชคอะไรให้เราอะไรนี่นะผมกวักเรียกมาโชคเราจะดีขึ้นนะผมจากการที่ได้แมนกักนำโชคให้ก็ว่าไปโอเคได้ทีละป้าอันหนึ่งโอเคปิดไปเรือโอเคแป๊บนึงนะลมอย่าแรงเกินนะผมเดี๋ยวจะใจเย็นเรารีบกดนะรีบขึ้นไปบนอ่ะเพื่อเอาไอ้เนี่ยตัวเนี้ยอยู่ไหนวะโอ้ยโอเคได้แล้วได้ Stone Metal All ได้เล่นเหล็กด้วยโอเคพอแล้ว
ลาก่อนขอบคุณที่อุตส่าห์ให้ของดีๆมาไม่รู้มีอะไรบ้างนะผมรีบโดก่อนเลยโอเคได้เศษ Hinge to Metal Plate อันนี้เพิ่มอันนึงนะผมเมทัลออด้วยโอเคเอามีเนียลอันนึงเหรออ๋อโอเคโอเคว่าผมดูแลแล้วใช้การเอาของที่เป็นหลายชื่อใช่ไหมที่อยู่ในแต่อย่างมาเรียงกันแล้วถึงได้ของคราฟใหม่เลยปะไม่ใช่ว่าปล่อยมันออโต้หาเองไงโอเคโอเคโอเคมาดูสิที่คราฟจากตัวอันนี้เป็นรีซีเวอร์นะผมเป็นอาวุธเป็นลูกปลาพวกนี้โอเคต้องใช้โบแล้วไม่มีเลยวะขัดโบหมดเลยเฟียเตอร์ขัดขนนกก็ไม่มีแปลงทำไม่ได้อันนี้โอเคมีทำโต๊ะได้ทำโต๊ะไปเพื่ออะไรเนี่ยฮะทำโต๊ะไปเพื่ออะไรอันนี้โอเคอันนี้อะไรผมไอ้ของทำได้นี่แบบทำไปเพื่ออะเพื่อตกแต่งสวยงามโต๊ะที่ทำได้วางของได้ปะเนี่ยไม่แน่นะอย่างอื่นเนี่ยมีเพ้นท์สีนี่สิทำได้นะผมเหมือนกัน turn flower into color use water energy โอเคใช้พลังงานน้ำในการทำให้มีสีเปลี่ยนไปของสิ่งของได้ มันไม่มันแบบใช้ก็ได้แหละแต่ว่าอุปกรณ์เปลืองเปล่าใช่ไหมไฮไลท์อันนี้แหละโอ้เลนโอเคโอเคโอเคอันนี้ได้อยู่แผ่นไม้กับสครับโอเคก็ยังไงอุ้ยเดี๋ยวกำลังจะศึกษาพอดีเลยเดี๋ยวสามเนี่ยมีรอยแบบว่าโดนแทงเยอะมากเลยเห็นไหมแผลเยอะสามแผลเยอะแล้วยังสัตว์จะมากัดเราอีกนะกัดเรือเราอีกเดี๋ยวขอขึ้นเกาะก่อนเลยกันนะก็ขึ้นเกาะได้ค่อยไปดูว่าทำไงกันแน่ไอ้วิธีการที่จะคาบของอะไรพวกนี้นะผมขึ้นเกาะกันดีกว่าจะได้อยู่นิ่งๆได้แล้วก็โดของก่อนที่จะมาเตรียมไว้สำหรับการคาบต่อไปในอนาคตนะผมมีเกาะนั้นเกาะเดี๋ยวนะให้เกาะแล้วนะเหมือนก้อนหินบางอย่างเกาะเล็กๆน้อยๆนะผมโอเคเกาะแค่เป็นเกาะน้อยๆหนึ่งที่ช่วยเราหยุดพักได้นะผมให้เราพึ่งพิงว่าเจ้าหยุดคิดก่อนนะทำไงต่อไปดีกับไอเทมพวกนี้ที่เรามีอะไรอย่างนี้ฮะโอเคเอ๊ะโดนไม้หมดโอเคปรับผังเสือเรือด้วยใบเรือนี่แหละอ่ะโอเคแล้วราวนี้นะผมหยุดที่เกาะโอ้เดี๋ยวจมไปสุดอยู่ที่เกาะหัวล้นนี่นะผมหัวล้นมีแต่หัวล้านเท่านั้นที่ของโลกนี้โอเคหรือว่าใช่อย่างนี้ไหมใช้วิธีการจำของไว้นะแล้วก็ลากของไปใส่นี้อ๋อนี่ไงเออใช่เมื่อจำไว้อันไหนที่ใช้ของอ๋อพวกนี้แล้วก็ดูว่าอันไหนที่ทำได้นี่ไงถ้าก็ทำนี้แล้วได้นี่เลยปะแลนเทิร์นอึ๊บนี่ไงครับนี่อ๋อนี่สองอันนะได้เรือด้วยเลดยูโกรอ๋อไม่ใช่เรือตัวเพาะปลูกนะผมวิกเกอร์แพลนยังไม่ทำแพลนแรกเลยเนี่ยโอเคเรียนรู้ไปนี่ไงได้อันนี้แล้วโอ้อันนี้ด้วยอ๋อถ้าเกิดโอเคถ้าเกิดอันไหนที่ซ้ำกันได้ก็คือได้ทองอันเลยไม่ต้องแบ่งแยกกันนะผมมีบอกเวลาได้นาฬิกาไม่เอาไม่มีโบด้วยสโตรเลจใหญ่ขึ้นโอเคหินโอเคใช้หินกับเชือกโอเคเชือกเหรอเชือกนี้นะโอเคเอาเชือกมาดีเซอร์ต่ออู้ตะขอก็ได้ด้วยถ้าเกิดมีพวกนี้ต่อถ้าสีใช้หินนะผมอันนี้แหละตัวดักออโต้อู้โอเคเนลดีเซอร์ไปโอ้ดีเซอร์ได้ของเพียบเลยเนี่ยโอเคเรียนรู้เรื่องอันนี้ได้ตัวดักเพิ่มแล้วเฮ้ยดีว่ะแล้วก็โอเคปลูกพืชเพิ่มได้ด้วยการใช้ตัวว่าจริงผมว่าไอ้บุกปีนไม่ต้องใช้กันแล้วมันทีเดียวก็ได้เรียบร้อยแล้วที่เหลือขยะปะเนี่ยใช่ป่าววะเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรนะที่เราต้องการเพิ่มเติมเศษเหล็กใช่ไหมที่เราก็คือเราเจอก็ได้ใช้ได้หมดเลยไหมพวกนี้ก็จะใช้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมก็ได้โอเคอันนี้โหได้อีกสองอย่างเลยเนี่ยหีบเพิ่มแล้วก็เนี่ยเรียนรู้ไปหมดนะผมโอเคอย่างอื่นมีเตาล้อมต้องมีดายผีก็ไม่เคยตักดักอิดนะผมมีเมทัลอินก็อดด้วยโอเคขนนกก็ไม่ได้อันนี้พลาสติกเสือขัวเนี่ยรีซีเวอร์วิทยุสื่อสารโอ้โหมีผมโอเคเดี๋ยวลองดูถอนที่เราไม่เคยใช้อ่ะดึงไปใส่เลยเกิดได้อะไรเพิ่มเติมนะผมรีเสิร์ชเพิ่มเยอะเลยโอเคผมเก้าอี้อ่ะเรียนรู้ไปให้หมดนะผมพลาสติกใส่ไปได้โต๊ะเพิ่มหุ่นไล่กาทำให้อ๋อเป็นตัวรอบผลิตภัณฑ์จากตัวซีกูตัวนกอะไรพวกนี้นะผมพวกนี้ได้ปะพวกนี้อาหารนิสเซิร์ตไม่ได้โอเคหินนิสเซิร์ตน่าจะได้ปะหินนิสเซิร์ตได้โอเคสีไงใช่ที่เหลือก็โอ้เข้าใจแล้วโอเคต้องหาไวก็อดเริ่มเก็ตแล้วเดี๋ยวดูซิเมื่อกี้เดี๋ยวหิวก่อนนะหิวทำอาหารก่อนเดี๋ยวอาหารเอานี่มากินโอ้โหลืมดูค่าหิวตัวเองเลยพวกเดี๋ยวแบบภูมิใจกับการคับของได้นะผมจนกระทั่งมันเกลี้ยงแล้วเรียบร้อยไอของอาหารในตัวเราอะไรพวกนี้ปลาอ่ะทำปลาต่อวางไม่ค่อยเร็วไปแล้วก็ฉลามอีกแล้วโอ้ยตะได้เนื้อชะอู้
ตายเจ้านี่ตายไปแล้วโอ้ไม่ว่ะโมชินเดรุแล้วไงต่อเนี่ยมันปล่อยมันลอยเดี๋ยวนะมันลอยอย่างนี้คือทำไมได้แบบอุ้ยตกใจตายฉลามตายว่ะจากการเฉาะต่อเฉาะต่อมันไส้อืมเนื้อฉลามน่าจะกินน่าจะอร่อยแน่เลยอ่ะโอ้โหเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอดเผาต่อแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากนะผมเดี๋ยวกินปลาตัวไปก็ได้ผมว่าไม่ได้ไม่ได้ที่เต็มโอเคเนี่ยยิบร้อยนับซีกูโอเคนี่ไงได้เราเฟเตอร์เราโอ้เนื้อน้องไก่ครับน้องไก่น้องไก่ไหมครับน้องไก่